โควิดวันนี้ยอดตายนิวไฮ128ศพติดเชื้อ 1.7 หมื่นราย ATK 13,617 รายโควิดวันนี้ยอดตายนิวไฮต่อเนื่องวันนี้ดับเพิ่ม128ศพติดเชื้อ 17,775 รายเข้าข่าย ATK 13,617 รายมาจากต่างประเทศ82รายเมื่อวันที่17เมษายน650บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันมีผู้ติดเชื้อรวม 17,775 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 17,693 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ82รายและผู้ป่วยสะสม 1,086,524 รายตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 24,545 รายหายป่วยสะสม 1,620,029 รายตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,554 รายและเสียชีวิต128รายซึ่งถือเป็นสถิติใหม่นิวไฮต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้มียอดเสียชีวิตนิวไฮล่าสุดอยู่125รายติดเชื้อเข้าข่าย ATK 13,617 รายด้านจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,079 รายเฉลี่ยจังหวัดละ27รายและอัตราครองเตียงร้อยละ 26.5หลอกไป20ล้านแล้วจะล่าสุดสุดคูณไปอีกแจงแน่ขุดบ่อฝังเงินมดดำกราบมึงหยุดมดดำลั่นกูกราบมึงหยุดลงทุนก่อนหน้านี้โดนหลอกไป20ล้านจะล่าสุดสุดคูณไปอีกเมียแจ๊สแน่ขุดบ่อฝังเงินจะนงพนีเปิดใจในรายการแฉปมโดนหลอกล่าสุดเครียดหนักแจ้งความแล้วมดดำคชาภาพิธีกรถามก่อนหน้านี้ก็โดนหลอกมาแล้วหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่จะกล่าวว่าครั้งนั้นฟอเร็กซ์20ล้านครั้งล่าสุดคูณไปอีกดีเจดาด้าพิธีกรถามว่าคุณไปกี่เท่าจะบอกว่าพี่แจงเมียพี่แจ๊สโทรมาอีดอมึงไปขุดบ่อหลังบ้านเลยนะเพื่อเอาเงินไปฝังหนูก็เลยบอกไม่ต้องขุดแล้วไม่มีแล้วตอนนี้กรณีล่าสุดที่โดนหลอกเป็นคนรู้จักพี่แจ๊สธนพลก็รู้แต่ห้ามไม่ได้มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินเข้ามาหลอกเงินไม่ใช่เขาวางแผนเป็นเดือนเป็นปีมีราชการอยู่ข้างหลังด้วยถามว่าเท่าไหร่40ล้านเลยเหรอจะถึงกับเอามือปิดปากตัวเองดีเจดาด้าบอกว่า60ล้านแล้วที่เธอโดนหลอกมดดำบอกเป็นร้อยแล้วถามว่าเขาเป็นแฟนคลับเธอเหรอจะกล่าวว่าบอกรายละเอียดมากไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ในกระบวนการกฎหมายและมีหมายจับแล้วแต่ยังจับไม่ได้ฝากด้วยนะคะจะบอกว่าเขามาชวนไปลงทุนมดดำถึงกับลั่นลงทุนอีกแล้วจะรีบบอกหนูไม่ได้โง่นะแต่มิจฉาชีพมันฉลาดมาในรูปแบบแฟนคลับเป็นแฟนกันทำคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแบบรักหนูมากปกป้องหนูโน่นนี่นั่นเราทำเพจพระนางก็มาร่วมประมูลอยู่ 4-5 เดือนเป็นล้านมดดำบอกจนมันเอาปลากระพงมาตกปลาฉลามเอาพระไปส่งจะให้เจอที่คอนโดหลายที่บอกของเขาซื้อเงินสดสร้างสตอรี่ธุรกิจแล้วเริ่มชวนราวมีสัญญาทางราชการมีพาตำรวจมาด้วยหลายอย่างตอนนี้มีหมายจับแล้วไม่เยอะมันเป็นการลงทุนที่ได้คืนมาบ้างแล้วให้ตายใจก่อนเอกสารทางราชการไปเช็คแล้วก็ปลอมเหมือนมากแต่ตำรวจที่มากับเขาตำรวจจริงจะยอมรับว่าเครียดมาก 2-3เดือนคิดวนแต่ตรงนั้นแต่คิดว่าคงเป็นกรรมราวถามว่าเป็นความโลภไหมเราไม่มีงานไงมันเป็นการลงทุนแล้วทุกอย่างมันไม่น่าเป็นมิจฉาชีพมดดำถึงกับยกมือไหว้บอกดวงมึงหยุดลงทุนกุกราบใครลงทุนปาเต้แล้วเจ๊ง
บอกแม่หนูซื้อปาเต้ปาเต้ปาเต้มีช่วงหนึ่งมันราคาตกนี่เอาไปขายเครียดหยุดลงทุนเถอะนักร้องสาวยอมรับว่าโดนเยอะแต่เราเกิดมาเคยจนมาคิดมุมบวกเรายังมีเงินให้มิจฉาชีพหลอกเห็นอย่างนี้นอนฟังธรรมะทุกคืนมา5ปีสวดมนต์ทุกคืนมา8ปีแล้วทำให้เรากลับมาได้ไวอะไรที่ไม่ใช่ของเราพยายามแทบตายก็ไม่ใช่นี่ก็2ล้าน3ล้านมีเยอะเห็นจะอ้วกไฮโซชูชัยปลงชีวิตขายสมบัติทิ้งอยากบวชทรัพย์สินสร้างมาทั้งหมดอยากเคลียร์เราได้หมดแล้วนี่ก็2ล้าน3ล้านมีเพื่ออะไรมีเยอะเห็นแล้วจะอ้วกไฮโซชูชัยปลงชีวิตขายสมบัติทิ้งอยากบวชเข้าวัดมุ่งปฏิบัติธรรมไฮโซชูชัยชัยฤทธิ์ที่เลิศไฮโซเพชรพันล้านของเมืองไทยเปิดใจในรายการแซดสตอรี่แซดฮอลิเดย์เปิดชีวิตสุดหรูไฮโซชูชัยเผยเหตุไลฟ์สดขายของว่าช่วงโควิดเลยลองไลฟ์สดขายของวันแรกได้เป็นล้านแล้วยังขายเครื่องเพชรด้วยเป็น10กว่าล้านเคยขายนาฬิกาแบรนด์เนมด้วย10กว่าล้านไป2เรือนได้ยอดแล้วยังมีคนไปที่ร้านจะซื้ออีกคนบอกรวยขนาดนี้จะมานั่งไลฟ์ทำไมพระท่านบอกใช้เงินใช้ไปแต่เราต้องทำทุกเวลาให้มีค่าถ้ามันหมดไปอย่างไม่มีค่าเราเรียกคืนไม่ได้วันหนึ่งเป็นบ้าอยู่ที่บ้านนั่งอยู่อย่างนี้ดูอะไรก็แล้วNetflix ก็แล้วไม่มีค่าเลยปลงชีวิตขนาดเคยอัดคลิปไว้ด้วยไฮโซชูชัยบอกว่าปลงนั่งมองเข้าของตายแล้วนี่ก็3ล้านนี่ก็2ล้านชิ้นนี้ก็เท่านี้ทุกอย่างเราซื้อมาปุ๊บเราเป็นทาสมันทันทีเลยมีความรู้สึกอยากปล่อยอยากปล่อยพอมองกระเป๋าแอร์เมสเห็นแล้วจะอ้วกตอนนี้มันเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วคืออะไรใครซื้อก็ซื้อไปไม่ได้ว่าแต่เราอยู่จุดหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านี้เราได้หมดแล้วลาภยศสรรเสริญตอนนี้มีแต่จะขายปล่อยและวางเพราะเราไม่มีทายาทพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือการดับเราไม่รู้เราจะดับเมื่อไหร่เรารู้วันตายเหรอพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอาจไม่มีลมหายใจในทรัพย์สินที่เราสร้างมาทั้งหมดเราต้องเคลียร์มันให้เร็วที่สุดเคยงานรัดตัวจนเครียดเลยไปปฏิบัติธรรมรู้สึกเบาสบายเริ่มรู้แล้วอย่าสะสมเยอะไปทุกครั้งเชื่อไหมอยากขายบ้านขายอะไรทิ้งหมดอยากขายกระเป๋าขายทุกอย่างไปอยู่วัดวันหนึ่งอยากจะบวชอาจจะบวช15วันก่อนแล้วบั้นปลายชีวิตขอดูก่อนแต่ภาระเรายังมีอยู่เราเป็นคนอินมากไปปฏิบัติธรรมมา15วันกลับมาบ้านอยากจะขายอย่างเดียวอยากขายบ้านจนลูกน้องบอกไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ไหมกลับมาทีไรจะขายบ้านตลอด